ผัดกะเพราเครื่องในไก่แซ่บๆอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะเป็นเครื่องในไก่ค่ะเป็นตับกับกึ่นนะคะเครื่องสำหรับผัดกะเพรานะคะก็จะมีเกลือพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมเม็ดผักชีรากผักชีค่ะมีผักชีกะเพราน้ำตาลมะพร้าวและพริกไทยป่นค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นเราไปตามเครื่องสำหรับผัดกันก่อนเลยค่ะล้างรากผักชีให้สะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นซอยค่ะใส่ลงไปในครกใส่เครื่องทั้งหมดนะคะเกลือพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมเม็ดผักชีค่ะใส่ลงไปในครกแล้วก็ตำพอแหลกค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็ตักพักทิ้งไว้ก่อนวิธีการผัดกะเพราเครื่องในไก่ไม่ให้คาวนะคะ1จะใช้วิธีการรวนค่ะนั่นก็คือนำไก่ไปหั่นเป็นชิ้นๆนะคะล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นก็นำมาใส่ในกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการรวนผัดเครื่องในไก่ของเราไปเรื่อยๆค่ะให้ไก่สุกระดับนึงนะคะท่านผู้ชมขั้นตอนนี้นะคะน้ำที่ติดมากับไก่ก็จะระเหยไปจนหมดเหลือแต่น้ำมันค่ะไก่ที่เรารวนไว้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ตักพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะไปเริ่มขั้นตอนการผัดกะเพรากันเลยใส่น้ำมันลงไปในกระทะนำเครื่องที่เราตำไว้นะคะลงมาผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเครื่องที่เราผัดจะหอมฉุนมากค่ะผัดจนเริ่มสุกเลยนะคะจากนั้นก็ให้นำไก่ที่เรารวนไว้เมื่อสักครู่ค่ะมาใส่ลงไปเราจะใส่เฉพาะเครื่องในไก่ก่อนนะคะน้ำที่อยู่ในถ้วยนะคะให้นำไปรินนำน้ำมันที่อยู่ด้านบนออกก่อนจากนั้นนำน้ำส่วนที่เข้มข้นอยู่ด้านล่างนะคะตามมาใส่ภายหลังค่ะท่านผู้ชมหลังจากใส่ไปแล้วนะคะผัดกะเพราของเราก็จะมีน้ำคุกคิกเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ไปเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะหนึ่งจะใส่พริกไทยป่นลงไปซีอิ๊วขาวใส่ใบผักชีนะคะเป็นผักชีใบใหญ่กับผักชีต้นหอมนะคะท่านผู้ชมใส่ใบกะเพราจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะเมื่อผักชีกับกะเพราเริ่มยุบตัวนะคะก็มาปรุงรสชาติขั้นตอนสุดท้ายค่ะหนึ่งจะใส่น้ำตาลมะพร้าวรสดีเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดกะเพราแซ่บๆของหนึ่งนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ